โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ตัวนี้นะครับในการเรียนเนื้อหาวันนี้เราจะไม่ยาวมากเดี๋ยวเขาสอนอีลาสเราแล้วก็แล้วใช่ไหมครับอีลาสโอเคนะครับเดี๋ยวเราโหลดตัวนี้ไปโหลดตัวนี้ไปแล้ววันนี้เราจะใช้ตัวนี้ในการเรียนกันนะครับแล้วก็เนื้อหาการเรียนวันนี้ของเราคือการแยกชิ้นส่วนสำหรับเอาไปใช้ในงานอนิเมตใน After Effects โอเคอ่ะให้เวลา2 นาทีในการโหลดนะครับใครโหลดเสร็จแล้วก็เปิดไฟล์ร้านของเราขึ้นมาโอเคนะครับอ่ะมันจะเป็นชิงช้าสวรรค์นะ โอเคนะครับนี้เวลาเราจะนำเข้าไฟล์ของเราอะครับไปอนิเมตใน After Effects นะเราควรจะต้องแยกชิ้นส่วนมันนะครับเป็นเลเยอร์ก่อนที่เราจะส่งมันเข้าไปเป็นโปรแกรม After เนาะดังนั้นวิธีการแยกชิ้นส่วนนะครับก็คือให้เราเปิดแท็บเลเยอร์ขึ้นมานะเราไปที่ Windows นะครับไปที่เลเยอร์มันก็จะมีช่องเลเยอร์อยู่ตรงนั้นเราก็ทำการนะครับแยกชิ้นส่วนมันก็วิธีการก็คือให้เรา New เลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เราจะใช้วิธีคลิกเพื่อย้ายมันก็ได้หรือเราจะตัดมันนะครับก็คือคอนโทรล X แล้วก็ไป select ที่เลเยอร์นะแล้วก็กด Ctrl F นะครับมันก็จะเป็นการย้ายที่มันเหมือนกันเนาะอ่ะทีนี้นะครับก่อนอื่นเราก็ทําการแยกชิ้นส่วนมันเป็นชิ้นชิ้นเนาะก็ดูนะครับว่าชิ้นไหนควรจะอยู่กับใครบ้างอ่ะอย่างอันนี้นะครับมันควรจะเป็นพื้นหลังเราก็ทำเลเยอร์ขึ้นมาใหม่แล้วก็ย้ายมันไปอยู่ข้างหลังเราก็จัดลำดับมันด้วยนะครับอ่ะอย่างอันนี้เป็นคลาวเนาะตั้งชื่อมันด้วยก็จะดีนะครับเวลาเราเอาไปใส่ใน After Effects เราจะได้หาง่ายขึ้นเนาะอ่ะนะครับเราก็ค่อยๆทำการแยกชิ้นส่วนมันนี้คลาวนี้สกายครับชิ้นส่วนไหนที่เราต้องการให้มันมีการอนิเมตนะครับให้เราแยกมันออกจากกันนะอย่างอันนี้นะครับตัวผู้เนี่ยมันควรจะอยู่คนละเขาเรียกว่าคนละเลเยอร์กันเนาะก็ตั้งชื่อมันนะครับไฟเวิร์กเนาะโอเคนะครับทีนี้ตรงตัวเสาชิงช้าของเรานะครับเราอาจจะต้องอันกรุ๊ปมันสักหน่อยนะก็คอนโทรลชิฟต์จีนะครับเพื่อแยกชิ้นส่วนมันเนาะเสร็จแล้วเราก็เลือกจุดที่เราจะเลือกชิ้นที่เราจะเอาเข้าไปนะครับอันไหนที่เราแยกไปแล้วเรากดล็อกไว้เลยก็ได้นะมาเราคลิกมันจะได้ไม่โดนมันอย่างกรงล้อเนาะเราก็แยกเป็นวิวนะครับ
ขึ้นนี้เป็นตัวเสามั่นเนาะเสามันก็ตั้งเป็นโพเสร็จแล้วนะครับสุดท้ายก็จะเป็นตัวชิงช้าเนาะตัวชิงช้าให้เราแยกเป็นตัวนะครับอย่างอันเนี้ยเนาะมันจะอยู่เป็นแต่ละอันนะทีนี้นะครับเราสามารถทำแค่สองตัวก็ได้นะแล้วที่เหลือเราค่อย copy ใน After Effects อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับอ่ะอย่างอันเนี้ยมันเหมือนกันหมดเนาะมันจะมีสีแดงอ่อนกับแดงเข้มนะครับเราก็ซีเล็กมันแล้วก็พวกนี้เราลบทิ้งก็ได้นะแล้วเราก็แยกแค่สองตัวพอแล้วเดี๋ยวเราไปจัดการใน After Effects อีกทีหนึ่งสำหรับตัวอื่นๆเนาะก็อันนี้ก็จะเป็น Basket Basket 1กับ Basket 2ก็ได้โอเคนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการเซฟไฟล์นะอ่ะเลเยอร์ไหนไม่ใช้เราเคลียร์มันซะหน่อยนะครับว่าอันไหนเราใช้บ้างไม่ใช้บ้างเสร็จแล้วก็คอนโทรลเซฟนะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็ทำการเซฟนะครับเซฟได้เลยนะเป็นไฟล์อีลาสนะครับโอเคนะครับหลังจากเราแยกชิ้นส่วนเสร็จแล้วเนาะให้เราเซฟไฟล์นะครับแล้วก็ปิดอีลาสได้เลยทีนี้นะครับให้เราเปิด After Effects ขึ้นมาโอเคนะครับเสร็จแล้วก็ทำการ New Project เนาะนะครับอันนี้แล้วก็ทำการเอาไฟล์ที่เราตัดชิ้นส่วนแยกเข้ามานะครับก็คือไปที่ไฟล์นะครับไปที่ Import หรือกด Ctrl I ก็ได้เนาะกดไฟล์นะครับเสร็จแล้วนะก็ไปที่ Directory ที่เราเก็บตัวชิ้นส่วนเราเอาไว้เนาะโอเคนะครับอ่ะเลือกที่ไฟล์อีลาสอันนั้นนะครับเสร็จแล้วเลือกที่ Composite นะ Import as Composition นะครับถ้าเราไม่ใช้เลือกเป็น Composition เนี่ยมันจะเป็นไฟล์อันเดียวกันนะถ้าเราเลือกเป็น Portrait นะครับมันจะเป็นรูปแค่อันเดียวแต่ถ้าเราเลือกเป็นคอมโพสิตมันจะได้แยกชิ้นส่วนเข้ามานะครับแบบนี้นะเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีนะครับก็คือไปที่ไฟล์นะครับไปที่ import ไฟล์เลือกไฟล์ของเรานะครับเลือกมันเป็นคอมโพสิชันนะครับปึ๊บเราจะได้ตัวคอมของตัวไฟล์ของเราขึ้นมาของตัวเสาไอชิงช้าสวรรค์ของเรานะครับอ่ะสังเกตว่ามันจะแยกชิ้นส่วนนะครับตามไม่นี่เลยตามที่เราแบ่งเลเยอร์ในอีลาสเลยนะครับถ้าเราตั้งชื่อไว้ดีเวลาเรามาหาในนี้มันจะง่ายนะโอเคนะครับ
เมื่อเราเข้ามาแล้วเนาะเราก็จะจัดการกับชิ้นส่วนต่างๆนะครับก็คือการจัดจุดไพวอตเนาะอ่ะไพวอตของเรานะครับก็จะอยู่ตรงกลางเนาะนี้นะครับเราจะเลื่อนจุดหมุนต่างๆของมันนะครับเพื่อให้มันเหมาะสมกับการเคลื่อนไหวนะไม่งั้นพอเราหมุนนะครับอ่ะว่าเรากดโรเตทนะเห็นไหมมันจะไม่จุดหมุนมันไม่อยู่ตรงกลางเนาะมันไม่อยู่ในจุดที่มันควรจะอยู่นะครับแล้วเราก็ใช้ตัว Y นะหรือกดตัวนี้ก็นะครับเพื่อเลื่อน Actual Point แล้วก็ย้ายมันไปอยู่ตรงกลางซึ่งแล้วพอเราโรเตทมันก็จะหมุนถูกต้องแล้วเนาะต่อมานะครับคือตรงบัตเก็ตนะบัตเก็ตจุดหมุนของบัตเก็ตนะครับมันก็ควรจะอยู่ตรงข้อของเขาเนาะไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่ามันหมุนตามกงล้อแบบตรงๆไปเลยเนาะงั้นเราก็ใช้ตัว Y เหมือนเดิมครับแล้วก็ย้ายไปไว้ตรงจุดหมุนของมันนะครับก็ทำทั้งสองอันเสร็จแล้วเราก็จะ Copy มันนะครับไปไว้ที่อื่นด้วยก็ฟิตเสร็จแล้วทำการกด Copy นะครับก็กด Ctrl D เนาะบัคเก็ตของเรามันจะมีตามแบบมันจะสลับสีกันใช่ไหมครับเราก็จะวางสลับสีกันเลยเนาะก็ Ctrl D นะครับมันก็จะได้ Copy ขึ้นมาแล้วเราก็วางตามจุดที่มันควรจะอยู่เนาะอ่ะมันก็จะอยู่ตามข้อของวงล้อเราก็ย้ายไปวางโอเคนะครับเราก็จะได้วงล้อของเราขึ้นมาเนาะนะเดี๋ยวจะรอตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเรื่องพาเลนกด R ครับกดที่เลเยอร์กด R แล้วก็โรเตทมันนะถ้ามันหมุนถูกต้องนะครับมันควรจะแกว่งไปแกว่งมาตามความเป็นชิงช้าเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการพาเลนกันพาเลนนะครับพาเลนคืออะไรพาเลนคือการที่ทําให้วัตถุชิ้นหนึ่งอะครับมันเคลื่อนที่ตามวัตถุอีกชิ้นหนึ่งนะอันนี้นะครับในการอนิเมตหลักของเราอันนี้เนาะก็จะมีที่ตัวกงล้อหลักใช่ไหมครับโดยที่ไอตัวพวกเนี้ยไอตัววงล้อของเราอะครับมันควรจะเคลื่อนที่ตามเมื่อกงล้อใหญ่ของเราหมุนใช่ไหมไอตัวตะกร้ามันควรจะเคลื่อนที่ตามนะครับงั้นให้เราทำการ select ตะกร้าทุกอันของเรานะครับแล้วกด parent whip นะกดค้างไว้นะครับเราไปชี้ที่ตัวกงล้อกดค้างไว้ที่เราชี้ที่ตัวกงล้อนะครับมันจะขึ้นเป็นชื่อคนที่เป็น parent ของมันเนาะก็คือกดค้างแล้วก็ไปชี้นะครับทีนี้เมื่อเราเชื่อมมันเสร็จแล้วนะครับแล้วเราหมุนมันนะกด
ที่ตัวแบ็กเก็ตทั้งหมดของเรานะครับกดที่ตัวนี้กดที่ตัวลูกก้นหอยนะมันจะเรียกว่าพาเลนวิปนะครับไปชี้ที่ตัววิวนะครับแล้วเมื่อเราหมุนวิวแบ็กเก็ตมันจะหมุนตามด้วยเนาะอ่ะทีนี้เราลองคีย์เฟรมมันนะครับสักหนึ่งรอบนะครับมันขึ้นที่ตามแล้วแต่ทีนี้นะครับโดยธรรมชาติของตัวแบ็กเก็ตของเราเนาะมันควรจะเคลื่อนที่ย้อนกลับนะครับเพราะฉะนั้นตัวมันนะครับเราก็จะคีย์โรเทชันให้กับตัวตะกร้าทุกอันของเราเนาะแต่จะเป็นการเคลื่อนที่ย้อนกลับแทนนะครับก็คีย์เฟรมมันแล้วก็ตัวกงล้อมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหนึ่งรอบใช่ไหมครับตัวตะกร้าของเราก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหลังหนึ่งรอบก็จะเป็นลบหนึ่งเนาะพอมันขยับนะครับเคลื่อนที่มันก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามันก็จะเหมือนว่าไอตัววงล้อของเราหมุนนะครับเป็นอิสระจากกันเนาะอ่ะลองทำตามดูนะครับที่ระหว่างนี้นะครับใครที่ทำได้นะก็ลองคีย์แอนิเมตชิ้นอื่นเพิ่มนะครับอย่างพวกไฟเวิร์กพวกอะไรนี้นะมันจะได้ดูสวยงามอ่ะเราก็เลื่อนไพวอตของอ็อบเจกต์สักหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็คีย์โพซิชันนะใช้สเกลเลยแล้วกันเนาะอ่ะสเกลเอานะครับก็สัก3 วิก็ให้มันแสดงตัวขึ้นมาอ๋อสลับตำแหน่งกันนะกดตัว R ครับศูนย์แล้วก็ข้างหน้านะครับตัวกงล้อเราจะคีย์เป็นหนึ่งส่วนตัวตะกร้าเราจะคีย์เป็นลบหนึ่งเนาะ
อ่ะนะครับอย่างคีย์พวกคู่เราก็ประยุกต์ใช้ความรู้ครั้งที่แล้วมาแล้วก็เอาพวกเชฟต่างๆมาบังมันนะครับมันก็จะเหมือนพวกมันแตกออกมาแล้วก็หายไปเนาะก็เอาพวกเชฟมาร์กมาใช้ก็ได้นะครับอ๋อกดอัลติเนตครับกดอัลติเนตอ๋อกดคอนโทรลเคครับขี้เกียจฮะวานใหม่แล้วกันอืมอ่ะงานชิ้นแรกประมาณนี้ครับอ่ะว่าเราอยากได้พูเพิ่มเราก็ copy มันได้นะครับก็จะเลื่อมเวลามันหน่อยเนาะตำแหน่งมันตรงกันเกินเลยย้ายสักนิดนึงชุบนี้เพื่อความสวยงามนะครับอนิเมตพุงพุกมันนั่นหน่อย
โอเคนะครับโอเคอ่ะโอเคนะครับอ่ะงานเอ็กซ์ไซส์วันนี้นะครับก็ให้เรานะครับทำการแยกส่วนรถยนต์เลือกชิ้นไหนก็ได้เลือกคันไหนก็ได้นะครับแล้วทำการดีไซน์การขยับของมันก็ให้เราแยกส่วนรถยนต์นะครับแล้วก็ขยับให้มันขยับเข้ามาแล้วก็ทำแอคชั่นอะไรบางอย่างเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะแจกไฟอันนี้ให้นะครับก็เลือกหนึ่งตัวนะเลือกหนึ่งตัวเลือกของเลือกการผ่านทางอะไรก็ได้เลือกหนึ่งตัวจากในนี้ครับทำอันหนึ่งเดี๋ยวจะพาทำไปด้วยนะครับโอเคอ่ะอย่างอันนี้เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะพาทำหนึ่งตัวนะครับสมมุติว่าอาจารย์เอารถอันนี้แล้วกันอันนี้รถคันนี้นะครับอาจารย์ก็นิ้วใหม่เลยนะเดี๋ยวอาจารย์แยกไปเลยนะครับเป็น800x800แล้วกันโอเคนะครับก็จัดขนาดมันให้เหมาะสมเนาะส่วนที่เราจำเป็นต้องแยกนะครับก็คือล้อตัวแขนกลของมันนะครับรถมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับอ่ะส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวแยกมันเป็นอีกชิ้นหนึ่งแล้วกันโอเคเสร็จแล้วตั้งชื่อมันเนาะก็ตรงไหนเป็นล้อเนาะก็วิวนะครับนี่ก็เป็นบอดี้หนึ่งตัวมันนะครับแล้วก็แขนกลมันก็อาจจะตั้งชื่อเป็นอาร์มหนึ่งก็ตั้งตามท่อนมันไปก็ได้ครับโอเคนะครับอ่ะหลังจากเราแยกชิ้นส่วนเสร็จแล้วเนาะเราก็เซฟมันนะครับรถตักดินมันชื่ออะไรนะภาษาอังกฤษอ่ะมันชื่อโหลดเดอร์เนาะอ่ะเราก็ตั้งชื่อมันนะครับเป็นโหลดเดอร์เสร็จแล้วนะครับเราก็ import มันเข้ามาเหมือนเดิมนะครับตอนที่เราก็เลือกเป็นคอมโพสิตเนาะแล้วก็เปิดโหลดเดอร์ขึ้นมานะครับอ่ะเปลี่ยนแบ็กกราวด์มันซะหน่อยนะให้มันเป็นสีขาวนะครับจะได้เห็นชัดๆครับอ่ะสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือทำการพาเลนแล้วก็ตั้งจุดไอเชอร์พอยต์นะขอ import เข้ามาใหม่นะไฟล์ import ไฟล์นะครับอืม
คอ่ะเราก็ทำการตั้งจุดอาเชอร์ตามชิ้นส่วนที่เราควรจะวางเนาะลงล้อนะครับก็อยู่ตรงกลางของล้อตรงแขนนะครับให้เราวางตามชิ้นส่วนของมันเนาะอย่างชิ้นนี้นะครับมันเป็นส่วนนี้เนาะแล้วก็ย้ายจุดมันนะครับไปไว้ตรงนี้เป๊ะนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการพาเลนวัตถุแต่ละตัวเข้าไปนะครับอย่างล้อนะครับมันควรจะตามกับตัวรถเนาะเราก็พาเลนมันไปที่บอดี้นะครับแขนก็ควรจะตามกับตัวบอดี้ที่แขน2นะครับมันจะตามกับแขน1แขน3ตามกับแขน1นะครับแล้วก็แขน4ตามกับแขน3เมื่อเราเซตชิ้นส่วนเสร็จแล้วครับพอเราขยับนะนะครับตัวแขนกลของเรามันก็จะโค้งตามนะโค้งตามการใช้งานของเรานะครับโอเคอ่ะทีนี้เราก็ลองอนิเมตง่ายๆดูนะครับก็ให้มันวิ่งเข้ามายกทำท่ายกของแล้วก็ออกไปก็เป็น position นะครับตำแหน่งคีย์มันเข้ามาครับ2วิตัวล้อเราก็คีย์หมุนทิ้งไว้เลยนะครับก็เป็น rotate หมุนทิ้งไว้เลยหมุนกี่รอบก็ว่าไปจนกระทั่งมันหยุดเนาะก็1รอบไปไปประมาณไอ้อาร์มสองมันน่าจะตามกับบอดี้มากกว่าอ่ะเราก็ยกมันนะครับให้มันเหมือนแบบว่าทำการยกของเนาะบวกอะไรนะครับส่วนใหญ่ใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นแค่โรเตทอ่ะเราก็คีย์เหมือนมันบกมือซะหน่อยก็ได้แล้วก็ให้มันกลับตำแหน่งเดิมมันเนาะก็รีเซ็ตนะครับศูนย์ก็เอาปีไว้ชึบแล้วก็พอมันกลับเข้าที่แล้วเราก็ให้มันเลื่อนออกแล้วก็ให้ล้อมันหมุนนะครับอ
อ่ะนะครับโอเคอ่ะเพื่อความสวยงามก็ใส่ ECE เข้าไปสักหน่อยอ่ะนะครับประมาณนี้งานเรามี2 ชิ้นวันนี้นะครับ